ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยพูดถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายแนวทางเลยนะครับล่าสุดคือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.นะครับเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา Special Tourist Visa สัปดาห์หน้าครับคุณอาทิตย์นี้ครับคุณมิภาพรนะหลักเกณฑ์เบื้องต้นนี้เป็นยังไงบ้างครับสนใจค่ะหลักเกณฑ์คร่าวๆนี่คล้ายๆกับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยอย่างแรกเลยมาถึงกักตัวก่อน14วันถ้าไม่พบเชื้อก็สามารถท่องเที่ยวได้นะคะค่ะคือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงเล็งเห็นแต่เรื่องความสำคัญของการท่องเที่ยวช่วยเอกชนอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้ทท.อธิบายนะคะว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องของธุรกิจนะมันเพื่อปากท้องถ้าไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเนี่ยอาจจะมีการตกงานเนี่ยในแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า 200,000 คนเลยนะคะทีมข่าวก็เลยไปถามคนที่เขาเหมือนกับว่าเอ๊ะน่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ถ้ารัฐจะทำเนี่ยนะคะเชื่อไหมคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกกังวลไม่มั่นใจกลัวว่าจะมีการระบาดรอบ2กันขึ้นมาด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันนะคะที่ทีมข่าวไปสัมภาษณ์กันอย่างเช่นตัวแทนผู้ประกอบการของที่ระลึกนะคะบริเวณหน้าวัดพระแก้วค่ะก็บอกว่าแม้ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยได้นะคะแต่ก็รู้สึกลังเลใจค่ะหากรัฐบาลจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่นะคะก็เลยเสนอให้ค่ะรัฐบาลออกแบบเงื่อนไขที่รัดกลุ่มโดยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางแบบกลุ่มทัวร์พิเศษนะคะเพื่อที่จะติดตามแล้วก็ควบคุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยค่ะเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงการระบาดรอบที่2นั่นเองค่ะที่บอกว่ามีมาตรการการกักตัวเงี้ยก็อาจจะเหมือนกับว่าเราก็ไม่สามารถไปดูเขาได้ตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือมันน่าจะเหมือนกับว่าแบบอาจจะเป็นกรุ๊ปพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นครั้งคราวไม่ใช่ว่าแบบว่าเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนสเปเชียลกรุ๊ปที่แบบอาจจะด้านสุขภาพหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็ไปสอดคล้องกับตัวแทนนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะที่บอกว่าเหตุการณ์การเดินทางของกลุ่ม VIP เนี่ยทำให้ไม่เชื่อมั่นมาตรการการควบคุมดูแลของรัฐก็อยากจะขอให้รัฐบาลค่ะใช้มาตรฐานการคัดกรองแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะถือว่าค่อนลังเลค่อนข้างมากครับกับมาตรการตรงนี้เพราะว่าครั้งนึงถ้าเกิดมันมีการยกเว้นนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดการระบาดแล้วมันเราก็ไม่ทราบว่าตกลงแล้วมาจากใครตรงไหนเพราะครั้งนึงที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่ากลุ่มที่ถูกยกเว้นนะครับเข้ามาในประเทศแล้วอะครับเขาเดินทางไปไหนเราไม่ได้มี tracking ที่จะตามเขาไปตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีโอกาสที่คนในประเทศได้รับเชื้อตัวนี้แล้วก็แพร่ไปอีกเป็น spreader อีกครั้งนึงมันก็ระบาดอีกอะครับมันก็ไม่จบไม่สิ้นเนาะไปฟังเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตบ้างกันนะคะมีความเห็นหลากหลายเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังลังเลใจถ้าหากว่าจะทำอะไรที่เร็วเกินไปค่ะอย่างเจ้าของบริษัทรถเช่าคนนี้นะคะก็บอกว่าตอนนี้ยังพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านค่ะทำให้อาจจะมีความเสี่ยงได้เหมือนกันขณะเดียวกันเนี่ยนะคะรัฐควรรับฟังความเห็นของคนในพื้นที่ด้วยค่ะสอบถามคนในพื้นที่ว่าเขาพร้อมที่จะรับมือไหมณตรงนี้ถามความเห็นผมส่วนตัวคือยังไม่พร้อมเลยฮะเพราะว่าด้วยเพื่อนบ้านเราตอนนี้ก็เท่าที่เห็นนะฮะว่าอันดับ2ของโลกอินเดียเพิ่มมาได้จากอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเองพม่าข้างบ้านเราอีกมันจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แถวบ้านเรามีหลายความเห็นนะคะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าด้านหนึ่งผู้บริหารททท.ค่ะบอกว่าททท.กำลังพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขการออกวีซ่าพิเศษซึ่งจะเปิดรับเฉพาะประเทศที่ควบคุมการระบาดได้ดีแล้วก็เลือกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงสามารถพำนักในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลานานๆ นะคะแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มที่สามารถเดินทางโดยสารเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำมาถึงไทยก็ต้องรับการกักตัว14วันถ้าไม่เจอเชื้อจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในไทยได้ทั้งหมดค่ะก็ต้องเป๊ะคือจะไม่มีการได้สิทธิประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ Special Tourist Visa สิ่งที่ได้อย่างเดียวก็คือว่าคุณอยู่ระยะยาวคุณเข้ามาคุณสามารถอยู่ได้90วันและสามารถที่จะต่อวีซ่าเพิ่มได้อีก2ครั้งก็คือครั้งละ90วันดังนั้นเนี่ยสามารถที่อยู่ในประเทศไทยได้270วันค่ะแต่ตอนที่เข้ามา14วันแรกเนี่ยต้องตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะก็ต้องเป๊ะ
นะคะอย่างที่ท่านบอกแบบนั้นเลยค่ะด้านหนึ่งนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการทท.ตั้งความหวังนะคะว่าถ้าทำได้จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวระยะไกลอย่างเช่นยุโรปเข้ามาเที่ยวในไทยภายในไตรมาส4นี้ค่ะถ้าได้ผลดีก็จะขยายในเชิงพื้นที่แล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวด้วยตั้งหน้าตั้งตารอทั้งเงื่อนไขทั้งระบบ tracking ต่างๆด้วยที่เป็นความหวังของเรานะคะค่ะดูเหมือนว่าจะยังไม่ฟันธงว่าจะเปิดรับเมื่อไหร่อะไรยังไงคือเงื่อนไขมันเยอะแล้วก็ต้องฟังเสียงสะท้อนของประชาชนด้วยอย่างภูเก็ตโมเดลที่ว่าจะเอาแน่ๆพอไปถามคนภูเก็ตก็โอ้โหมีเสียงต้านเยอะเหมือนกันเอ๊ะลังเลใจเดี๋ยวคุยกันก่อนแป๊บนึงคือเขาไม่ได้แบบต้านนะคะเพราะว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาถูกไหมคะมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆคือสภาพมือมันมาแบบนั้นอยู่แล้วไงคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันเร่งรัดเกินไปไปกำหนด1ตุลาคมเปิดเลยเอ้ยพื้นที่บอกอย่าพึ่งนะรอก่อนขอคุยก่อนคนในพื้นที่ที่เป็นคนเสนอนะบอกด้วยซ้ำนะคะก็ไม่เคยบอกว่ารัฐบาลต้องเปิดเมื่อไหร่แต่ช่วยคลายล็อกให้มันได้หายใจกันได้บ้างเท่านั้นเองแต่ต้องมีการรัดกุมดูแลคนในภูเก็ตด้วยคือผู้ประกอบการเขาบอกว่าภูเก็ตถูกลงอ๋อถูกลงถูกลงถูกลงค่ะคือภาพอันนี้คือว่าโอ้แพงไม่กล้าไปเลยอยากอันนี้ถูกนะฮะรับได้ว่าอย่างนั้นคือถูกแบบนี้เป็นโอกาสสำหรับคนไทยที่อยากจะเที่ยวภูเก็ตนะคะยังเดินทางไปเที่ยวได้เพราะตอนนี้ไทยเที่ยวไทยยังเป็นโอกาสที่ภาคการท่องเที่ยวบอกว่าอยากจะให้ไปจังเลยก็น่าจะช่วยพวกเขาได้เยอะเลยนั่นสิคะชวนไปเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าระหว่างที่รอชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยเนี่ยนะคะต้องไทยเที่ยวไทยกันหน่อยค่ะเช้านี้จะชวนผู้ชมดูภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวหน่อยนะคะชวนไปเที่ยวเมืองเก่าย่านเมืองเก่าที่จังหวัดสงขลาค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเก่าไม่ว่าจะไปที่ไหนจุดไหนก็ตามแต่มักจะได้ยินเรื่องเล่าเป็นตำนานตามประวัติศาสตร์ที่เล่าขานกันมานอกจากนี้แน่นอนค่ะยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมด้วยนะคะอย่างย่านเมืองเก่าสงขลานี่มีหลายเรื่องให้ดึงดูดนะคะหลายคนอาจจะเคยไปย่านนี้แล้วแต่โหไปถึงก็เห็นตึกเก่าแต่ไม่รู้เรื่องราวของเขาล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีความพยายามของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สงขลานะคะที่เขาพยายามลงพื้นที่สำรวจย่านเมืองเก่าและตอนนี้ค่ะเตรียมจัดงานนิทรรศการ Portrait of สงขลานะคะจุดประกายการพัฒนาเมืองค่ะด้วยการบันทึกภาพชุมชนในย่านเมืองเก่าดิฉันซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะจุดที่มีกลุ่มหมุดปักอยู่ตรงนี้เป็นชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาแม้อยู่ติดทะเลด้วยนะคะแล้วจุดนี้ค่ะเขาบอกว่ามีการไปบันทึกภาพของผู้คนและชุมชนกว่า70เรื่องราวค่ะกระจายตัวอยู่ในย่านนี้นะคะเพื่อให้คนที่เดินทางไปชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสงขลาไปพร้อมกันด้วยแล้วก็มีหลายหมุดที่มีการปักหมุดรายงานกันเข้ามานะคะดูผ่านทางหมุดก่อนค่ะค่ะเพราะว่าบางหมุดนี่ภาพน่าสนใจนะคะถูกต้องค่ะที่เห็นดูเนี่ยเป็นชื่อเรื่องว่าบันทึกเรื่องราวนะคะครอบครัวเมืองเก่าสงขลา2563ค่ะเป็นชุดภาพนะคะนิทรรศการของเรื่องหลักของโปรเจกต์นี้เลยนะคะใช้ถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองเก่าสงขลาค่ะผ่านภาพถ่ายผู้คนและครอบครัวค่ะที่คุณวรรณวิสาคุณธีรเดชเห็นอยู่นี้เป็นตัวอย่างนะคะบางครอบครัวที่เขาลงพื้นที่ไปบันทึกภาพแล้วไม่ใช่แค่บันทึกภาพเขาได้นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเขียนให้เราได้เรียนรู้ด้วยว่าแต่ละครอบครัวมีความเป็นมาอะไรยังไงกันบ้างนะคะอีกภาพนึงค่ะเชื่อว่าภาพนี้สาวๆต้องชอบคุณธีรเดชต้องเชียร์ค่ะทำไมฮะภาพนี้เขาใช้ชื่อภาพว่าสงขลาจานสุดท้ายแม้รวบรวมเมนูเด็ดๆอาหารจานเด็ดเมนูหาทานยากในเมืองสงขลามาให้เราชมในภาพนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะบางเมนูเขาบอกเป็นสูตรลับประจำตระกูลบางเมนูเขาบอกเป็นเมนูที่ตอนนี้สืบทอดเป็นรุ่นสุดท้ายของร้านนี้แล้วไม่มีคนสืบทอดต่อแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลภาพแล้วก็เรื่องราวจุดต่างๆได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปร่วมงานนี้ไปชมภาพก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเป็นงานนี้กันก่อนนะคะก่อนหน้านี้มีกลุ่มช่างภาพท้องถิ่นแล้วก็ชาวสงขลา30กว่าชีวิตนะคะลงพื้นที่เดินเท้าแบบนี้ในย่านเมืองเก่าสงขลาแล้วก็บันทึกเรื่องราวของชุมชนย่านเมืองเก่าตลอดปี2563นำเสนอผ่านภาพถ่ายครอบครัวอย่างที่ดิฉันเล่าไปก็คือ Family Portrait นะคะสะท้อนเอกลักษณ์คุณค่าของเมืองสงขลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วมีหลากหลายเรื่องทั้งประวัติศาสตร์ชุมชนผู้คนอาหารวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสื่อสารให้กับคนที่มาเที่ยวย่านนี้ได้รับรู้ความเป็นมาและความเป็นเมืองสงขลาตามแบบฉบับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตฟังเสียงผู้จัดงานนี้หน่อยค่ะ
เริ่มต้นด้วยการที่เราร่วมมือกันระหว่างช่างภาพท้องถิ่นนะครับแล้วก็ชุมชนในสงขลาเมืองเก่าครับร่วมกันทำบันทึกของปี2563โดยการนำเสนอในรูปแบบของรูปถ่ายของครอบครัวนะครับซึ่งครอบครัวทั้งหมดเนี้ยได้รับการคัดสรรมาจากคุณค่าที่มีต่อเมืองในแง่ต่างๆนะครับงานนี้เรามีประเด็นที่เราอยากนำเสนอภายใต้รูปถ่ายพวกนี้ด้วยก็คือการส่งต่อหรือการสืบทอดโนว์ฮาวหรือว่าทั้งวิถีชีวิตทั้งหมดของคนสงขลาเพราะฉะนั้นภาพถ่ายที่เรานำเสนอในงานเทศกาลครั้งนี้เนี่ยก็สามารถดึงคนให้เข้ามาอยู่ในรูปแบบของความเป็นสงขลาได้ทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันครับเหมือนเวลาถ่ายภาพครอบครัวครอบครัวนึงเนี่ยคือบางครอบครัวนี่ไม่เคยมีภาพหมู่ร่วมกันเลยนานมากแล้วจนแบบพอมันมีโปรเจกต์นี้เข้ามาครับตามลูกตามหลานตามอะไรมาเออมาถ่ายแล้วก็เห็นรอยยิ้มเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันรู้สึกมีความสุขอ่ะมันก็เป็นการสืบต่อของรุ่นจากรุ่นปู่รุ่นย่ามารุ่นลูกแล้วมารุ่นหลานมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วมีคนมาสืบต่อไหมมีคนมารับช่วงต่อกิจการไหมหรืออะไรยังไงบอกเลยว่างานนี้นอกจากจะให้คนข้างนอกได้รู้จักชุมชนที่สงขลาดีขึ้นนะคะจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ค่ะไปต่อยอดธุรกิจกิจการของครอบครัวด้วยนะคะและเขาจะมีการจัดงานนิทรรศการให้เราได้รู้จักย่านเมืองเก่าสงขลามากขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึง27กันยายนนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านทั้ง3ท่านอยากไปแล้วไปไม่ถูกไม่ต้องกังวลค่ะดาวน์โหลดซีไซด์นะคะดูแอปพลิเคชันซีไซด์ดูเรื่องราวได้ด้วยแล้วดูพิกัดได้ด้วยลิงก์ตรงกับพื้นที่ได้เลยค่ะต้องไปสิต้องไปสิเออใครอยากจะไปเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องเปิดมาง่ายๆเลยไปตามหมุดเลยไปตามหมุดของซีไซด์เลยเราบอกพิกัดโลเคชันให้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะกลางเดือนที่แล้วทีมข่าวของไทย PBS ก็เป็นไทย PBS สัญจรใช่ไหมคะไปที่สงขลาไปที่หาดใหญ่โอ้บรรยากาศก็เงียบใช่ไหมคะเพราะว่าทางภาคใต้หนึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคใต้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเมื่อกี้เกริ่นไปถึงภูเก็ตใช่ไหมคะเวลาเราพูดถึงเมืองท่องเที่ยวจะโอ้ยอยากจะให้แต่เปิดเมืองอย่างเดียวหรือเปล่าคนนอกพื้นที่จะเอ๊ะจะเปิดอย่างเดียวเลยเหรอจริงๆไปฟังเสียงเขามาเนี่ยเขาบอกว่าการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นทางหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยอยากให้รัฐเนี่ยแก้ปัญหาเร็วที่สุดคือเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของเรื่องหนี้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยแทบจะถูกยึดเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินถ้าถูกยึดไปเนี่ยไม่มีอะไรทำมาหากินเลยนะคะตอนนี้ทีมข่าวเราอยู่ที่พื้นที่ด้วยไปดูภาพนะคะเขาถ่ายภาพมาภาพที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นเนี่ยนะคะเป็นภาพที่ใครก็ตามไปภูเก็ตจะเห็นกันรถบัสจอดแบบนี้จอดสนิทเลยหลายเดือนแล้วจอดเลยนะคะ6เดือนแล้วตั้งแต่ไม่มีคนมานะคะเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปเลยในภูเก็ตนะคะซึ่งผู้จัดการบริษัทรถนำเที่ยวค่ะบอกว่าได้รับผลกระทบมากเพราะว่าปกติก็รับนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกไหมคะเมื่อไม่มีเนี่ยก็ทำให้รถเป็นร้อยคันเลยนะคะจอดทั้งหมดเลยรายได้เป็นศูนย์ค่ะบริษัทเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถแบกรับภาระได้หนีไม่พ้นปลดพนักงานค่ะปลดคนงานไม่พอมีภาระต้องไปผ่อนชำระค่างวดด้วยนะคะก็เลยอยากจะขอรัฐค่ะมีมาตรการยืดระยะเวลาการชำระหนี้รวมถึงการต่อภาษีแล้วก็ประกันรถออกไปก่อนค่ะเรื่องรอบภาษีการจ่ายการต่อทะเบียนอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหนึ่งมันมีภาระการต่อภาษีการต่อภาษีแต่ละครั้งก็ต้องมีพรบประกันซึ่งต้นทุนแต่ละคันเนี่ยมันเยอะครับนี่แค่คือของเรารูปแบบบริษัทเราก็จ่ายค่าหนึ่งประมาณเกือบ 50,000 อ่ะพี่รวมหมดอ่ะครับเมื่อกี้รถมาเรือค่ะไม่ต่างกันเลยนะคะคือตอนนี้ต้องนำเรือมาแขวนไว้บนฝั่งแล้วค่ะไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนกันบางส่วนเนี่ยก็จอดลอยลำรอนักท่องเที่ยวกลับมานะคะซึ่งถ้าไปดูช่วงก่อนโควิดระบาดเนี่ยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติวันหนึ่งเนี่ยอู้300คนเลยนะคะเวลานี้หายหมดเลยค่ะคนไทยก็ไม่ค่อยมาต่างชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงรายได้แน่นอนขาดหายไป6เดือนเลยนะคะส่วนทางภาระค่าใช้จ่ายทั้งท่าจอดเรือค่าต่อทะเบียนเรือตอนนี้เนี่ยนะคะนำเงินสะสมมาใช้แล้วแล้วก็ยังเข้าถึงสินเชื่อรัฐไม่ได้หนีไม่พ้นอะไรคะก็ต้องเป็นหนี้นอกระบบค่ะว่าตัวนี้คือเราไปกู้เขาไม่ได้เพราะเราติดเกี่ยวกับหลักการของแบงก์ว่าแบงก์บอกว่าเออคุณต้องมีสเตทเมนต์อย่างน้อย6เดือนหรือมากกว่านั้นแล้วคุณจะกู้ได้แต่ณตัวนี้ตั้งแต่โควิดมาเงินไม่เข้าบัญชีมีแต่ออก
ผู้ประกอบการยังไม่ไหวแรงงานไม่ต้องพูดถึงนะคะอย่างอดีตแม่บ้านทำความสะอาดคนนี้ค่ะเธอบอกว่าก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเหมือนกันจากกรณีที่โรงแรมปิดบ้านเช่าก็ปิดไม่มีใครจ้างทำความสะอาดทำให้ตอนนี้จากแม่บ้านค่ะต้องมาขายอาหารแล้วขายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่พอจะผ่อนรถจักรยานยนต์เดือนละกว่า1,000 บาทเนี่ยค่ะทำให้ตอนนี้ต้องปล่อยให้รถถูกยึดค่ะไม่พักเลยเพราะพักนี่ก็ดอกขึ้นอ่ะไม่ใช่พักแต่นี่ไม่ผ่อนอะไรไม่ชำระแต่ว่าดอกมันขึ้นตอนนี้คือมอเตอร์ไซค์โดนยึดไปแล้วโดนยึดไปแล้วเพราะไม่มีเงินจะจ่ายยึดไปนานหรือยังคะเดือนแล้วทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตก็เลยต้องการเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาภูเก็ตเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะพร้อมกับขอให้พักชำระหนี้2ปีทุกสถาบันการเงินทุกประเภทสินเชื่อทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็อื่นๆด้วยค่ะรวมไปถึงอยากจะให้ผ่อนปรนเงื่อนไขการเข้าถึงซอฟต์โลนทั้งนี้มีการประเมินนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยเบื้องต้นไม่น้อยนะคะ 180,000 ล้านบาทนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวภูเก็ตยังไม่หมดปีเลยนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอุ้ยน่าจะมากันยากนะคะเรื่องของโควิดด้วยจริงๆซอฟต์โลนนี่พูดกันมานานแล้วนะคะ 500,000 ล้านปล่อยอยู่ 100,000 ล้านมีปัญหาที่กฎหมายอยู่ใช่มั้ยฮะเป็นเรื่องของเงื่อนไขคือเหมือนกับว่าบัญชีภาคการท่องเที่ยวน่ะไม่สวยอยู่แล้วมันเป็นปัญหาตั้งแต่ก่อนโควิดถูกไหมคะทีนี้พอเหมือนในฐานะแบงค์เนี่ยคือหนี้มันก็เยอะขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจมาเจอโควิดอีกก็ยิ่งเยอะพอจะเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันเข้าถึงยากคือจริงๆตอนนี้รัฐพยายามจะแก้ปัญหาอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนออกมาเท่าไหร่ค่ะกำลังมองว่ามีแนวโน้มมีสัญญาณดีบ้างหรือเปล่าเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเพื่อนๆคนรู้จักในชั้นนี้เฟซบุ๊กลงรูปไปภูเก็ตกันหมดเลย คุณป้างเชอสารพาคุณแม่จากตากอะค่ะไปภูเก็ตไปตั้งหลายรอบแล้วนะคะใครๆก็ไปภูเก็ตกันแล้วเห็นภาคธุรกิจนะคะอุตสาหกรรมธุรกิจอื่นๆนะคะปกติจัดงานอีเวนต์เขาจัดในกรุงเทพนี่เขาไปจัดที่ภูเก็ตเลยภูเก็ตกำลังถูกสปอตไลท์ส่องไปที่นั่นแล้วก็จะเชิญชวนให้คนไทยไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นทีนี้อาจจะต้องมองต่อว่าเฉพาะคนไทยที่จะไปเที่ยวภูเก็ตนะคะมันพอหรือเปล่าที่จะทำให้ภูเก็ตฟื้นตัวคนในพื้นที่เขาบอกว่าจริงๆตอนนี้คนไทยไปเที่ยวภูเก็ตกันเยอะเพราะหลายคนก็บอกโอ้ยนึกภาพภูเก็ตเมื่อก่อนเนี่ยแพงใช่ไหมไม่อยากไปเดี๋ยวนี้มันถูกลงไปเยอะนะคะแต่ปัญหาสำคัญคือทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมามุ่งเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยความรู้สึกคนไทยจำนวนไม่น้อยถ้าเกิดไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่อยากไป อันนี้เป็นสิ่งที่มันยังค้านกันอยู่ในความรู้สึกของผู้ประกอบการนะคะที่อยากจะสะท้อนไปที่ภาครัฐให้มาช่วยเคลียร์ทำความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยแต่ก็มีการซักซ้อมแล้วเนาะให้เครื่องบินแบบมาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลูกค้าอยากไปลงภูเก็ตผู้ประกอบการบอกเลยเขาอยากมาแต่ปัญหาคือว่ามันเป็นเรื่องเงื่อนไขกฎระเบียบต่างๆนี่แหละว่าจะเอายังไงหลักเกณฑ์ต้องเอาให้ชัดถูกต้องค่ะหลักเกณฑ์ที่จะให้เที่ยวต้องชัดแล้วหลักเกณฑ์ที่ให้กู้ต้องชัดด้วยเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการที่ภูเก็ตหลายคนบอกโอ้โหจะเปิดให้เที่ยวอีกรอบนึงฉันก็ต้องการเงินทุนเหมือนกันนะแล้วฉันยังไม่เข้าถึงเงินกู้เลยจะเอาไงดีคนเที่ยวก็อยากมีเงินเที่ยวเหมือนกันถูกต้องทั้งสองฝ่ายนะคะค่ะจากใต้ค่ะชวนขึ้นไปที่เหนือนะคะไปดูการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นั่นเนี่ยน้องๆก็ใช้การทำสื่อเป็นเครื่องมือในการนำเสนอเรื่องราวในชุมชนแล้วก็โรงเรียนของตัวเองนะคะมีการปักหมุดนะคะมาจากหลายจุดในชุมชนบ้านแม่จ้องค่ะตำบลตลาดใหญ่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะยังหมุดนึงนะคะเป็นน้องๆนักเรียนชั้นประถมเท่านั้นเองค่ะปักหมุดนี้นะคะมาจากบริเวณใกล้ๆกับโรงเรียนบ้านแม่จ้องนะคะรายงานเข้ามาหลังน้องเนี่ยเคยเข้ามาฝึกอบรมกับไทย PBS ทำนักข่าวพลเมืองเนี่ยนะคะแล้วประเด็นที่น้องบอกอยากจะโชว์เรา3คนแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านก็คือแปลงเกษตรเพื่อสร้างอาหารปลอดภัยแล้วก็เรียนรู้เรื่องของพืชผักสมุนไพรภายในโรงเรียนด้วยนะคะโดยมีคุณครูค่ะนำผักพื้นบ้านมาปรุงอาหารให้ได้ชิมกันแล้วก็เนี่ยค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้คือน้องๆพาเราลงแปลงเกษตรของเขานะคะนี่เป็นการจับกล้องถ่ายภาพถ่ายคลิปเล่าเรื่องครั้งแรกของเด็กๆที่นั่นค่ะผมอยู่โรงเรียนบ้านแม่จบวันนี้ผมจะพาไปดูแปลงผักกับคุณครูครับนี่ผักอะไรครับผักปังผักปังผักปังใช้ทำอะไรลูกเออเรามาทำประกอบอาหารน่ะยอดมันแกงได้เม็ดมันทำสีย้อมผ้าได้ต่อไปอะไรลูกคนไทยเรียกอะไรมะลุมคนเมืองฮ้องบะค้อนเนี่ยบะค้อนก้อม
ใช้ได้ทั้งยอดแล้วก็ผลเข้าไปข้างในมีไหมนี่ต้นอะไรครับมะเขือโชว์ลูกให้เพื่อนดูหน่อยไหนลูกมะเขือสีอะไรมีแล้วครับมีมะเขือมีอะไรอีกลูกผักเซียงดาคนเมืองเขาอย่างเซียงดาก็ได้มันก็เอายอดลวกจิ้มหรือแกงใส่ปลาแห้งไว้เป็นสมุนไพรเป็นชาใบแก่ไว้ทำชาแล้วก็มีอะไรลูกมะแหวงหรือมะแขว้งพืชสมุนไพรอ่ะให้เพื่อนดูหน่อยผลมันเป็นไงผลเป็นสีอะไรลูกเขียวเขียวครับดอกสีอะไรสีม่วงม่วงดอกคล้ายดอกอะไรลูกคล้ายดอกมะเขือใช่ไหมครับผมเหมือนกันเลยเนาะแต่ลูกเล็กกว่าแล้วก็มีรสชาติไงลูกขมขมมากเราใช้เอาผักพวกนี้ไปทำอะไรบ้างลูกประกอบอาหารขายสร้างรายได้แล้วก็ทำสมุนไพรคุณครูนี่ใบ้สุดฤทธิ์นะคะเดี๋ยวต้องส่งพี่เดียวธีรเดชกับพี่วันวิสาเราไปเทรนเรื่องของการออกหน้ากล้องสักหน่อยน้องอยากจะยังเขินๆอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นผลงานของเด็กประถมถ่ายเองแล้วก็มีน้องๆไปร่วมอยู่ในหน้ากล้องด้วยเยี่ยมแล้วค่ะเยี่ยมแล้วนะคะแล้วพืชผักที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่เขาบอกปลูกแบบไม่ใช้สารพิษเลยนะคะแล้วที่สำคัญส่วนหนึ่งค่ะนำมาเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยค่ะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเพื่อให้โรงเรียนบ้านแม่จ้องอยู่ได้นะคะคือที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท้องถิ่นก็คือเทศบาลตำบลตลาดใหญ่มีนักเรียนแค่45คนเองนะคะสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เลยค่ะเด็กๆเนี่ยก็มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ลูกหลานแรงงานแล้วก็คนเมืองนะคะคุณครูอปท.แล้วก็ชุมชนเนี่ยก็พยายามมาช่วยกันดูแลโรงเรียนแล้วก็ลูกหลานของพวกเขาค่ะให้สามารถเรียนรู้ในพื้นที่ใกล้บ้านตัวเองควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะคือแปลงเกษตรเนี่ยนอกจากจะให้น้องๆนะครับได้เรียนรู้มีอาหารที่ปลอดภัยแล้วนี่สุว่าเป็นทักษะนี่ไปประกอบอาชีพในอนาคตก็ได้นะถูกต้องค่ะแล้วเมื่อสักครู่คนถ่ายคลิปนะคะนอกเหนือจากแปลงเกษตรเนี่ยน้องๆ อาจจะอยากเป็นช่างภาพอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้อะล่ะดูเรื่องน่ารักน่ารักของเด็กๆไปแล้วไปดูเรื่องราวของผู้สูงอายุกันบ้างนะคะเป็นข่าวที่ต้องตามกันต่อเพราะว่าผู้สูงอายุคนพิการเนี่ยค่ะปกติต้องได้รับเงินเยียวยาเป็นเบี้ยยังชีพนะคะค่ะตอนนี้บอกว่าล่าช้ากว่าเดิมหลังจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกไม่สามารถจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ได้ต้องรอให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามกำหนดนะคะค่ะคือจริงๆสำนักงบเนี่ยเขาก็ชี้แจงเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นเรื่องท้องถิ่นเนี่ยสามารถไปจัดการได้ในเรื่องแบบนี้ถ้ามันไม่พอนะคะก็เลยมีการประเมินว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการประสานงานของทั้งสองหน่วยงานนะคะFacebook นะคะกรมบัญชีกลางค่ะมีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะชี้แจงปัญหาการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายนปีนี้นะคะระบุว่ากรมเนี่ยไม่สามารถโอนเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าวภายในกำหนด10กันยายนนี้ค่ะเนื่องจากว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีงบประมาณไม่พอหากได้รับงบประมาณพร้อมแล้วเนี่ยกรมพร้อมโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์โดยเร็วนะคะแต่ในเวลาต่อมาค่ะแอดมินเพจของกรมก็ลบโพสต์ดังกล่าวไปแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยเพจ Facebook ของเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีเขาบอกกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เนื่องจากว่าไปติดขัดขั้นตอนเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปกลับระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะทางนางวิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางออกมาชี้แจงแล้วนะคะเขาบอกว่าโดยหลักการแล้วทางกรมเป็นผู้ทำหน้าที่เพียงแค่เบิกจ่ายตามที่ต้นสังกัดเสนอมาเท่านั้นซึ่งจะต้องมีงบประมาณตามกำหนดมารอก่อนแล้วจึงจะดำเนินการกระจายโอนเงินไปได้ค่ะซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะทางกรมบัญชีกลางเขาบอกจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนนี้ราวๆ 4-5,000 ล้านบาทนะคะหากว่าเงินงบประมาณไม่ครบจำนวนก็จะไม่สามารถดำเนินการใดๆต่อได้ค่ะมีรายงานออกมาเหมือนกันบอกว่าทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตัดงบประมาณไปมากกว่า 3,000 ล้านบาทนะคะส่วนนี้ไปเข้างบกลางก็เลยมากระทบกับการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็ความ
พิการเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะคือนายเดชาภิวัฒน์ณสงขลานะคะซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่าการแต่งงบประมาณเนี่ยก็เป็นไปตามการพิจารณาของกรมซึ่งคำนวณเงินที่เหลือใช้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะอย่างเช่นงบลงทุนที่ไม่ได้ผูกพันสัญญาและงบอบรมสัมมนาค่ะส่วนปัญหาท้องถิ่นที่ไม่สามารถจัดสรรงบเบี้ยผู้สูงอายุและความพิการได้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเนื่องจากว่าสำนักงบเนี่ยจะเห็นชอบจัดสรรงบอุดหนุนทั่วไปให้กับท้องถิ่นรวม20รายการจากนั้นเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็สามารถบริหารจัดการเงินอุดหนุนแต่ละรายการเองได้ถ้าหากว่างบอุดหนุนเนี่ยรายการไหนไม่พอก็สามารถโยกเงินอุดหนุนที่เหลือจากอีกรายการมาจ่ายได้เหมือนกันซึ่งกรมบัญชีกลางนะคะจะเห็นตัวเลขยอดการโอนเงินอุดหนุนจริงแต่ละรายการแล้วก็รายงานให้สำนักงบรับทราบนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องปัญหาของการจ่ายเงินจริงๆช่วงนี้เนี่ยการจ่ายไม่ควรจะล่าช้าเนาะเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของโควิด-19 ด้วยแล้วก็เป็นผู้สูงอายุและคนพิการด้วยคือดิฉันลงพื้นที่ชุมชนคนจนเมืองนะคะมีผู้สูงอายุเยอะนะคะแล้วเขาบอกเนี้ยค่ะบอกว่าตอนเนี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอ่ะเป็นปัจจัยสำคัญเป็นเงินก้อนสำคัญที่จะทำให้เขาใช้ชีวิตต่อลมหายใจได้ตอนเนี้ยค่ะคือบางคนเงินก้อนนี้วันต่อวันจริงๆนะคะเลื่อนไปไม่ถึงเดือนนี่ก็โอ้โหได้รับผลกระทบบ้างแล้วค่ะอ่ะส่งท้ายวันศุกร์นะคะกับช่วงกินอยู่รู้รอบวันนี้ค่ะอยู่ที่กิจกรรมของผู้สูงอายุในยามว่างนะคะแต่ไม่ใช่กิจกรรมธรรมดาค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างเงินในกระเป๋าด้วยนะคะหมุดนี้ค่ะคุณพงเทพบุญกล้านักข่าวพลเมืองจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพอเราไปดูการจัดการขยะชุมชนที่บ้านหนองขอนตำบลหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะที่นั่นจะมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ามานั่งรวมกลุ่มกันแบบนี้ค่ะแล้วก็คัดแยกขยะที่สำคัญนำขวดพลาสติกที่ได้มาทำเป็นไม้กวาดจำหน่ายสร้างรายได้ต่อด้วยค่ะชวนดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศแบบนี้เห็นแล้วก็ต้องยิ้มค่ะคุณยายยิ้มเราก็อยากจะยิ้มไปด้วยยามเช้าแบบนี้นะคะคุณพงเทพบอกว่านี่เป็นกิจวัตรประจำวันของคนในชุมชนที่นี่ค่ะจะมีคุณตาคุณยายหรือว่าคนวัยทำงานมานั่งแล้วใช้เวลาว่างรวมกลุ่มกันคัดแยกขยะนำเอาขวดพลาสติกมารีดเป็นเส้นๆค่ะค่ะเส้นพลาสติกที่ถูกรีดออกมาค่ะจะใช้เป็นวัสดุในการทำไม้กวาดนะคะส่วนขยะจากครัวเรือนชนิดอื่นๆค่ะชาวบ้านที่นี่เขาก็มีการคัดแยกด้วยจากต้นทางเลยจากนั้นก็จะเก็บสะสมไว้รอพ่อค้ามารับซื้อถึงชุมชนนะคะก็คือสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกแน่ด้วยนะคะรวมกลุ่มกันเนี่ยมีมากกว่า50ครอบครัวและยังเป็นการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมใครสนใจค่ะสามารถแวะไปเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจคุณตาคุณยายได้ด้วยเช่นกันค่ะการจัดการขยะเฮาสิเฮ็ดแบบใดแน่นะคะเฮ็ดแบบใดมันสิเบิดจากชุมชนเฮานะคะเฮาก็มาจัดมูลค่าเพิ่มก็ได้เฮาสิเฮ็ดเป็นมูลค่าเพิ่มนะคะจากเนื่องว่าได้มีขวดพลาสติกขวดน้ำบรรลุเฮานะคะกับ40ขวดถ้ามากำนวณได้40ขวดจะได้มีขวดตัวนึงนะคะคือเฮาเฮ็ดจังได๋เมื่อขยะเฮาสิเป็นมูลค่าเพิ่มนะคะหลังจากเฮาขายขวดนึงคือเพิ่นมาซื้ออันนี้ล่ะกิโลนึงกับบ่กี่บาทนะคะพอเฮามาเฮ็ดไม้ขวดมันจะเป็นมูลค่าเพิ่มอันหนึ่งก็ตก80บาทค่ะถ้ามีตลาดรองรับชุมชนเฮาก็สิมีงานทำตลอดไปนะคะก็สิเฮาไปสมัครไปเรื่อยๆสิเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะสมาชิกเฮาหลังจาก50หลังคาเรือนเฮาก็สิเพิ่มขึ้นนะคะรวมกลุ่มกันก็ไม่เหงาได้รายได้ไปด้วยนะคะแล้วที่เห็นไม่กวาดเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะหลายคนอาจจะชอบแบบเป็นดอกย่ามากกว่าแต่ทนนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยช่วยลดขยะในชุมชนด้วยค่ะสร้างรายได้สร้างอาชีพกันก็เป็นรายได้เสริมเนาะ